ื่องลับมาก No Censor จับตากันในสัปดาห์นี้นะครับในเมื่อฝ่ายค้านอยู่ระหว่างการเร่งเครื่องซักฟอกรัฐบาลในหลากหลายประเด็นนะครับ แล้วในเมื่อสุดสัปดาห์ที่ผ่านมาเราก็ได้เห็นเหมือนกับว่าสิ่งหนึ่งที่เป็นวาทกรรมเกิดขึ้นนะเป็นวาทกรรมจริงๆแล้วฮะไม่รู้ว่าจะหน้าดีดปากหรือเปล่าเนี่ยนะครับแต่ว่าคนที่เปรียบเปรยในเรื่องนี้เนี่ยเขาเรียกว่าเป็นคนที่แบบมีพลังในการใช้สำนวนโวหารหนึ่งอาจารย์ ก็คือคุณสุทินคลังแสงนะฮะที่ออกมาเปรียบงบประมาณปี66เนี่ยบอกว่าเหมือนขอทานเลี้ยงวันเกิดก็แปลว่าจนแล้วยังจัดงานวันเกิดนี่คือแปลง่ายๆเลยใช่จนแต่อย่าขาดจัดก็ขอทานมันก็คือจนใช่ไหมล่ะครับถ้าเราจนเนี่ยเราก็ต้องปล่อยให้วันเกิดเราผ่านไป อย่าไปจัดงานเลี้ยงแต่นี่ยังจัดงานเลี้ยงก็คงจะหมายถึงการที่รัฐบาลมีโครงการเยียวยานู่นนี่นั่นแหละท็อปใช่ไหมเอางี้ถ้าไม่เยียวยาโดนด่าไหมโดนสิฮะอย่างกองทุนน้ำมันนี่ก็รัฐบาลก็บอกแล้วแบบมันจะไม่ไหวแล้วนะคือถ้าไม่เยียวยาก็คงด่าแต่พอเยียวยาก็ยังด่าครับนะรัฐบาลกู้มาถามว่าไอ้เงินที่เรามีอยู่เนี่ย มันผูกพันไปกับการที่เขาของงบประมาณกันแล้วใช่ไหมแต่พอมีโควิดเนี่ยถ้าไปเอาเงินตรงนั้นมามันจะได้ไหมกระทรวงศึกษาขอเท่านี้กระทรวงเกษตรขอเท่านี้มันก็ต้องกู้แต่ก็ปรากฏก็กล่าวหาอีกว่าอะไรนะนักกู้ลุ่มนะจับยาอะไรกันไปใช่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 แก้ในสมบัติสำนวนนี่จริงๆเลยนะคือจริงๆแล้วเนี่ยที่เขาบอกว่าขอรัฐบาลแก้เนี่ยอันนี้ไม่รู้พี่ตกข่าวหรือเปล่านะยังไงฮะเพราะพี่ไม่รู้ว่าจะให้แก้เรื่องอะไรถ้าจะให้แก้เรื่องเลิกเยียวยาเลิกคนละครึ่งเลิกอะไรต่างๆไม่ไม่ตกข่าวหรอกครับเพราะว่าสิ่งที่ออกมาเขาก็พูดมาแบบรวมๆพูดมาตั้งแต่วันแรกที่ตั้งแต่มันต้องแก้ถ้าไม่แก้จะความใช่ใช่พี่ก็เอาวะก็พยายามจะดูในนิวฟีดเขาใช้แก้เรื่องอะไรวะก็ไม่เห็นน่ะแต่ตอนพี่นะอันนี้ใครจะทำตามหรือพี่ไม่ทำนะครับพี่เป็นคนเชื่อมั่นอย่างหนึ่งนะอะไรที่พี่ทำแล้วศัตรูด่านะพี่จะทำต่อแสดงว่าเป็นเรื่องดีใช่ไหมสมมติว่าท็อปไปร้านเนี้ยแล้วมีคนด่าเอ้ยท็อปไม่ควรจะไปท็อปไปเถอะถ้าคนด่าเป็นศัตรูนะถ้าคนด่าเป็นศัตรูมันถ้าใครเป็นศัตรูพี่แล้วมาด่าพี่ว่าพี่ทำนู่นทำนี่ไม่ดีพี่ยิ่งทำเหมือนพยายามให้กลัวหรือเปล่าเขาต้องการให้เราเลิกเขาต้องการให้เราเลิกทำในสิ่งที่ดีครับตอบว่าคนละครึ่งรัฐบาลได้คะแนนไหมได้สิฮะไปเที่ยวด้วยกันได้คะแนนไหมได้สิครับเพราะฉะนั้นคุณเป็นขอทานอ่ะคุณเอาเงินมาให้เขาทำไมเลิกเลิกเลิกแต่ผมว่ามันน่าจะเป็นสีสันทางการเมืองมากกว่าโดยเฉพาะการเปรียบเรื่องของงบประมาณปี66เนี่ยนะน่าจะเป็นสีสันเพราะว่าคือมันไม่รู้จะเอาอะไรมาเล่นแล้วก็ไม่รู้พี่ก็พูดคำเดิมของพี่อ่ะอยากให้เราช่วยสนับสนุนไหมเอาความจริงเชิงประจักษ์มาว่างบประมาณข้อไหนที่ต้องการให้แก่ก็เขายังไม่ได้แจงมาเลยนะมีข้อไหนข้อไหนข้อไหนถ้าเกิดเขาแจงมันบอกพี่บอกเออแก่งอ่ะมองตรงนี้ออกเห็นด้วยเลยครับเออแต่ตอนนี้ปรากฏไม่เห็นสักข้อถ้าดูภาพในตอนนี้เนี่ยเหมือนกับว่าฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งก็พยายามจะดิสเครดิตกันและกันเพราะนี่เป็นท่าทีปกติของการที่ฝ่ายค้านจะออกมาโหมโรงเรื่องนี้หรือเปล่าคือจริงๆแล้วเนี่ยฝ่ายรัฐบาลเองนั่นแหละที่ทำให้เขาเป็นอย่างนี้จะมองว่าอย่างนั้นใช่พรรคพลังประชารัฐนั่นแหละก็ทับเห็นไหมว่าเวลาที่พูดถึงพรรคพลังประชารัฐเนี่ยเราเห็นเรื่องความสามัคคีกลมเกลียวแบบชนิดแน่นเหนียวเป็นผืนเดียวกันไหมไม่มีเสียงสูงเลยนะเสียงคุณแม่มาเลยล่ะไม่มีเลยหนึ่งมีคนแตกออกไปไหมใช่ไหมครับแล้วคนที่ช่วยเหลือรัฐบาลพรรคพลังประชารัฐอยู่เนี่ยคือพรรคเล็กใช่ไหมใช่ครับก็พรรคเล็กก็มีแววอีกว่าคนนั้นจะไม่อยู่คนนี้จะไม่หนุนอย่างงุ้นอย่างนี้เออถ้าเกิดพี่เป็นฝ่ายค้านพี่ก็จะรู้สึกกระหยิ่มยิ้มย่องนะสนิมเกิดแต่เนื้อในตอนครับพรรคใหญ่ที่เป็นแกนนำก็ไม่ได้รักสามัคคีมีคนออกไปตั้ง20คนขณะเดียวกันพรรคเล็กพรรคน้อยที่เข้ามารวมพรรคละ1คน1คน1คนครับก็มีบางพรรคก็ยังจะเอาอยู่บางพรรคก็จะไม่เอาแล้วโอ้พี่เป็นฝ่ายค้านพี่จะแบบโอ้โหนี่คือโอกาสเลยนะนี่คือโอกาสเลยโอกาสที่ว่านี่แต่ผมก็อยากรู้นะอย่างวันนี้เนี่ยจะมีการประชุมพรรคร่วมฝ่ายค้านใช่มั้ยแต่ก็อาจจะเลื่อน
อายติอภิปรายไม่ไว้วางใจให้มันเร็วขึ้นต้องเร็วขึ้นสิเขาก็อยากให้เร็วอยู่แล้วล่ะพี่ก็ไม่รู้นายกรัฐมนตรีจะตัดสินใจในการที่จะยุบสภาก่อนยื่นไหมยิ่งตอนนี้เนี่ยเสียงกรนดาทำอะไรก็ผิดทำอะไรก็ขวางหูขวางตามันน่าน้อยใจไหมแต่มีหลายคนอยากให้ยุบเพราะอะไรรู้ป่ะเพราะอะไรฮะเขาต้องการให้กฎหมายบัตรสองใบแทนเพราะตอนนี้ก็รู้อยู่ว่าใครได้ประโยชน์เพราะฉะนั้นเนี่ยเรียกว่าเย้ยอยากให้ยุบสภายุบสภาขึ้นมาจริงๆเนี่ยนะแต่ถ้ายุบสภาเนี่ยบัตรสองใบแทงเลยนะกว่าจะมีการเลือกตั้งครับก็ใช้เวลานานนะนู่นเลยนะมาถึงวันที่1ตุลาเนี่ยก็ต้องใช้งบปี65แน่นอนไปก่อนน่ะสิคือพูดถึงงบประมาณหลายคนอันนี้คนที่เขาวิเคราะห์กันนะเขาบอกงบประมาณน่าจะผ่านถึงจะขู่ยังไงก็ตามเพราะว่าถ้าเกิดว่าไม่ผ่านฝ่ายค้านอาจจะโดนด่าใช่ไหมครับแต่รัฐบาลไม่ได้เดือดร้อนเพราะใช้งบปี65ได้แต่ที่น่าเสียวไส้ไม่ใช่เรื่องงบประมาณต่ออภิปรายไม่ไว้วางใจเพราะถ้าเขายื่นปั๊บนายกยุบสภาไม่ได้นะอ๋อไอเรื่องประเด็น8ปีเกี่ยวด้วยไหมอันนั้นก็เป็นอีกอันหนึ่งไงโอ้ตอนนี้เขามีหมากหลายหมากนะหมากหนึ่งคืองบประมาณใช่ไหมครับหมากสองคือการยื่นเรื่อง8ปีใช่ไหมหมากสามคือไม่อภิปรายไม่ไว้วางใจแล้วอาจจะมีคนแตกแถวนี่อย่างน้อยที่สุดเนี่ยกระสุน3ลูกใช่ไหมโอ้โหกระสุนตกแล้วตอนนี้ปั้งยิ่งเสียงพักเล็กตอนนี้เนี่ยเอาแน่เอานอนไม่ได้ใช่คือถ้า8ปีปั้งพลาดเปล่าอ่ะโอเคนายกอยู่ต่อนะงบประมาณปั้งอ่ะผ่าน พอมาถึงอภิปรายไม่วางใจปั้งอาจจะโดนก็ได้เพราะว่าอย่างที่บอกอ่ะพักเล็กพักน้อยเขาก็มีการพูดจากันคนนี้ยังอยู่คนนั้นจะไม่อยู่ครับมันมีทั้ง3ประเภทนะยังอยู่แน่ๆไม่อยู่แล้วกับอย่างนึงขอฟังก่อนตอบคำว่าขอฟังก่อนก็น่าเสียวไส้นะฟังก่อนแล้วจะรู้ได้ยังไงว่ามติจะออกมาแบบไหนจะฟังทางไหนได้บ้างก็คือเขาจะยกให้รัฐบาลหรือไม่เขาจะขอฟังก่อนคือเขายังไม่สรุปตอนนี้ว่าโอเคยกให้แน่นอนหรือบอกยกให้ไม่ได้แล้วเขายังเขาบอกขอฟังก่อนแต่สำหรับพี่เนี่ยคำว่าขอฟังก่อนเนี่ยนะคะเสียวไส้นะถูกไหมที่เขาบอกว่าผู้หญิงพูดคำว่า yes แปลว่า maybe ผู้หญิงพูด maybe แปลว่า no เนี่ยนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยนักการเมืองที่พูดว่า yes อาจจะแปลว่า maybe นะและนักการเมืองที่พูด maybe อาจจะแปลว่า no อย่างนี้มันก็จะมีกลุ่มคนที่บอกว่าสมมติถ้ายุบนะถ้ายุบไปก่อนนะจะเกิดอะไรก็แล้วแต่สุญญากาศทางการเมืองจะเอาหรือนายกคนนอกอ่ะจะเอาหรือสภาที่เหมือนกับรัฐบาลที่แบบรักษาการอ่ะโอ้ยตอบยังไม่ถึงคนนอกหรอกไม่น่าจะถึงคือนอกซะจากว่าคนที่เคยถูกนำเสนอไว้ไม่มีคนเอาต่างหากแล้วสมมติเขาเสนอตอนนี้นะก็เรื่องของคุณชัยเกษมยังอยู่นะสามคนของพรรคเพื่อไทยเนี่ยคุณชัดชาติไปเป็นผู้ว่าแล้วใช่ไหมคุณหญิงสุดารัตน์ออกไปแล้วใช่ไหมก็ยังเหลือคุณชัยเกษมนะคุณอภิสิทธิ์ยังอยู่นะก็มีสิทธิ์คุณอนุทินยังอยู่นะคนเหล่านี้เป็นรายชื่อที่ถูกนำเสนอเป็นแคนดิเดตนายกเมื่อตอนเลือกตั้งเพราะฉะนั้นถ้าลุงตู่ไม่อยู่เนี่ยไม่ได้แปลว่าจะต้องหาคนนอกทันทียกเว้นถ้าเกิดสมมติว่ามีการเสนอคุณอภิสิทธิ์สู้กันกับคุณชัยเกษมแล้วปรากฏว่าไม่รอดไม่ผ่าน มันถึงจะไปก๊อกสองคือคนนอกโอ้ก็มีขั้นมีตอนอีกใช่แต่คนนอกเนี่ยคนเขาก็มีอยู่ว่าใครเนาะที่รอเป็นคนนอกก็นี่แหละคนก็เขาอยากจะรู้ว่าปัจจุบันเบอร์นั้นเนี่ยเป็นใครกันแน่ที่รอเป็นคนนอกอะไรอย่างนี้เป็นต้นแต่ทีนี้ถ้าดูถึงการเปรียบเทียบอาจารย์ในเรื่องของการเมืองที่ผ่านมาเนี่ยนะมันมีกรณีคล้ายๆแบบนี้เนี่ยเกิดขึ้นมาก่อนไหมในอดีตตั้งแต่สมัยนู่นจอมพลป.โอ้ยมีตั้งหลายครั้งที่หลังหักกันเยอะแยะมากมายก่ายกองคือตอนก่อนจะมีการตั้งก็คือคาดว่าจะเป็นคนนี้แต่มันกลายเป็นคนนั้นแต่นั่นคืองบไม่ผ่านใช่ไหมมันมีทั้งงบไม่ผ่านแล้วก็มีทั้งตอนนั้นเนี่ยเขาให้ประธานสภาเป็นผู้นำชื่อทุนเกล้าได้เลยนะคนหนึ่งนี่แต่งตัวรอนะปรากฏพอถึงเวลาทุนเกล้า
ไม่ใช่ยุคปราบเปรมก็มีเออนั่นไงเพราะฉะนั้นมันก็มีเรื่องอย่างนี้เกิดขึ้นได้ค่ะเอาละครับเดี๋ยวพักกันก่อนครู่เดียวแล้วกลับมาช่วงหน้าเรามาคุยกันต่อว่าสิ่งที่นายกออกมาตัดพ้อเมื่อช่วงสุดสัปดาห์ที่ผ่านมาบอกว่าเนี่ยมีคนน่ะหาเรื่องได้ตลอดเลยอ่านหนังสือบนเครื่องบินอ่านบ้านและสวนก็ถูกว่าเอาไปตำหนิวิจารณ์บอกนี่ผู้นำอย่างนี้เลยเหรอจะอ่านอย่างอื่นอะไรไม่ได้เลยเหรอคอยจับจ้องผิดกันเลยจับผิดกันโดยตลอดเลยเหรอให้ความยุติธรรมกับนายกหน่อยเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาฟังกันครับ